ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมในโซนพัฒนาการค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า Rich Park at Crystal Station ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายเหมือนกับชื่อโครงการเลยนะคะนั่นก็คือคำว่า Triple Station นั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถเดินทางได้ทั้งรถส่วนตัวนะคะเนื่องจากว่าโครงการนี้อยู่ใกล้กับแยกพัฒนาการแล้วก็อยู่บนถนนใหญ่ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถเดินทางได้ทั้งจาก Airport Rail Link ค่ะที่สถานีหัวหมากเป็นสเตชันที่1นะคะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะจากสถานีหัวหมากเช่นเดียวกันเป็นสเตชันที่2และนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟนะคะปกติทั่วไปเลยค่ะเป็นนะคะสเตชันที่3นั่นเองค่ะรอบๆโครงการนะคะก็รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะห้างสรรพสินค้ามีหลายแห่งมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Max Value ค่ะอยู่ใกล้กับ The Nine พระราม9นะคะอยู่ใกล้กับเมกะบางนาเซ็นทรัลบางนาอยู่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้วก็โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านั่นเองค่ะอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลค่ะทั้งโรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลสมิติเวศรีนครินทร์แล้วก็อีกหลากหลายโรงพยาบาลเลยนะคะและภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านครบครันเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะแล้วก็จะมีกล้อง CCTV นะคะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าเวลาจะขึ้นอาคารหรือว่าจะออกที่ชั้นต่างๆนะคะที่ตัวลิฟต์ค่ะจะต้องใช้คีย์การ์ดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โครงการนี้ยังมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะให้ลูกบ้านได้ใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกายแล้วก็พื้นที่ในการนั่งเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ชั้น1ค่ะที่จะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สามารถเดินเชื่อมออกไปที่ Airport Rail Link ได้แล้วก็จะมีสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสที่ชั้น9ค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้ลูกบ้านได้พักผ่อนนะคะบริเวณชั้นดาดฟ้าอีกด้วยค่ะฟังกันขนาดนี้แล้วอยากรู้หรือยังคะว่าด้านในห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องที่มิวพามาชมแล้วค่ะห้องนี้เลขที่591/807อยู่ที่ชั้น29ของอาคารเดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันต่อเลยดีกว่าค่ะคอนโดมิเนียมห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 28.66 ตารางเมตรค่ะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องนั่งเล่นเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับโซนของห้องครัวก่อนเลยค่ะมีพื้นที่ที่สามารถวางตู้เย็นได้ถัดมาก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะที่มีซิงค์ล้างจานแล้วก็จะมีตู้มีชั้นสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์การครัวค่ะก็มีโต๊ะนะคะที่สามารถนั่งรับประทานอาหารได้2ที่นั่งซึ่งสามารถเลื่อนเก็บไว้ใต้ตู้เก็บของค่ะทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเป็นสัดส่วนแล้วก็ประหยัดพื้นที่นั่นเองค่ะเดินลึกเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะถัดจากห้องนั่งเล่นค่ะเดินลึกออกไปก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะคะซึ่งท่านสามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการทำเป็นพื้นที่ซักล้างได้ค่ะวางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ตากผ้าได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถชมวิวสวยๆจากชั้น29ได้ด้วยค่ะถัดจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนของห้องนี้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เหลือค่ะที่สามารถทำเป็นมุม walk-in closet ก็ได้ภายในห้องนอนมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคอนโดมิเนียมห้องนี้มี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้พื้นที่สำหรับอาบน้ำมีการกั้นห้องอาบน้ำไว้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดริชพาร์ค at Triple Station เริ่มต้นที่หน้าเดอะไนน์พระราม9ขับตรงไป 1.9 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานไปยังถนนศรีนครินทร์จากนั้นขับไปอีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจคอนโดมิเนียมในโครงการนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามและนัดกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเข้ามาดูสถานที่จริงได้เลยนะคะวิวรับประกันว่าจะต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนค่ะติดต่อกันได้ค่ะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และก็ที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิวหมดลงแล้วส่วน EP หน้ามิวจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ